วันที่23พฤษภาคม2565เวลา14นาฬิกาที่วัดลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยว่าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางเขตวังทองหลางเขตลาดพร้าวและเขตจตุจักรได้มีการลงพื้นที่และนั่งเรือสำรวจคลองลาดพร้าวและนำเสนอนโยบายป้องกันน้ำท่วมโดยทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนลงเรือว่าในวันนี้ตนยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการแต่ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหาน้ำท่วมซึ่งคลองลาดพร้าวถือว่าเป็นหนึ่งในคลองที่มีปัญหามากและจุดที่เป็นปัญหาคือเรื่องของการระบายน้ำเพราะน้ำมันดันอยู่ในคลองบางบัวคลอง2ลงมาคลองลาดพร้าวและผ่านไปคลองแสนแสบซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักๆถึง4เขตคือห้วยขวางวังทองหลางลาดพร้าวและจตุจักรซึ่งเขตที่มีปัญหาทั้ง4เขตนี้เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ของว่าที่สกของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยวันนี้จึงได้ถือโอกาสเชิญมาร่วมลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาด้วยกันโดยนายชัชชาติยังได้กล่าวว่ากับคุณวิโรจน์เมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกันไว้ว่าจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหากทม.ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแห่งความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครจากนี้ก็จะลงพื้นที่ไปทุกพื้นที่มีสก.จากพรรคไหนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเชิญมาร่วมลงพื้นที่ด้วยเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมกันนี้จะได้ดูปัญหาในด้านอื่นๆเพื่อนำมาแก้ไขผ่านนโยบายอีกด้วยด้านนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนมาดูเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำว่าจะทำให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรคลองลาดพร้าวปัญหาอยู่ที่ปลายคลองคืออุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงอยู่ที่ตรงคลองแสนแสบแต่น้ำไปไม่ถึงซึ่งจะต้องดูในเรื่องของการผันน้ำจากคลองลาดพร้าวไปคลองบางซื่อเพราะอุโมงค์มันใกล้กว่าปัญหาผู้รับเหมาสร้างเขื่อนแล้วทิ้งงานรวมถึงการทำให้คลองสามารถรองรับน้ำหรือมีความลึกได้มากกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันการแก้ปัญหาแก้มลิงและกทม.ต้องเข้มงวดกับการปล่อยน้ำเสียลงคลองด้วย